นับสนุนโดย KS Offshore Investment ช็อปหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพิ่มอำนาจการลงทุนกับหลักทรัพย์กสิกรไทยขายดีที่สุด JSP City Townhome ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลอง1สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะเจาะลึกกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้กับดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเปิดตัวมาอยู่ในแดนลบค่ะนาทีนี้ก็ยังคงติดลบอยู่นะคะเราจะไปกำหนดกลยุทธ์ในการเทรดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะสำหรับการเทรดทีเฟกในช่วงวันนี้จะมีเทรนด์แบบไหนช่วงนี้จะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับกรอบการเทรดทีเฟกในวันนี้เป็นยังไงคะทีเฟกยังอยู่ในช่วงปรับฐานอยู่นะครับค่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเปิดโล่งนิดนึงไปถึง830826นะฮะจะจะไม่ลงก็ได้นะครับข้างบนก็ดูที่แนวต้านเดิม846นะฮะยังเป็นขึ้นอยู่นะครับยังกลยุทธ์ยังเป็นย่อหลอกนะครับการปรับฐานตัวนี้เริ่มมีการปรับฐานก็น่าจะมีการปรับฐานจริงจังนะฮะบริเวณแถวๆนี้เมื่อพอหลุด844มาแล้วก็ไม่น่าเข้าไปรอนะฮะแต่ต้องเรียนว่ายังไม่ใช่ช็อตนะครับรอจังหวะลองที่ถูกต้องนะครับน่าจะเป็นสักวัน2วันนะครับการเล่นในเดย์เทรดก็เตือนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าไม่ควรเล่นนะฮะคือมันไม่ใช่ช็อตนะฮะในตัวของอินดิเคเตอร์มันยังเป็นลองอยู่ย่อลองนะคะกลยุทธ์สำหรับเป็นย่อลองอยู่มันอยู่ประมาณ822 826มันยังอีกไกลนะคะยังคือมันควรจะลงไปค่ะแล้วเทรนด์ภาพใหญ่ล่ะคะเทรนด์ภาพใหญ่นะครับก็ถ้าเราดูวันนี้เราจะเห็นว่าก็เริ่มที่มีปัญหาก็คือน้ำมันที่ขึ้นมานะครับเราเจอราคาน้ำมันลงก็เมื่อวานเราก็สั่งขายกลุ่มน้ำมันนะครับเราเดี๋ยวเราดูว่าเราต้องตามดูว่าการลงของกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับวิธีดูง่ายๆติดชาร์จไหมถ้าดูตอนนี้ยังติดชาร์จอยู่นะครับก็อาจจะเป็นการจบรอบเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าน้ำมันจบรอบก็ต้องดูว่าสื่อสารขึ้นไหมครับถ้าสื่อสารไม่ขึ้นรับเหมามาไหมนะครับแล้วสุดท้ายกลุ่มน้ำมันกลับมาอีกหรือเปล่านะฮะต้องดูเป็นสเต็ปไปนะค่ะได้ค่ะคิดว่าถึงสิ้นเดือนยังปลอดภัยอยู่นะครับค่ะแต่ช่วงนี้ต้องติดตามนะครับไม่ควรซื้อหุ้นแล้วนะครับค่ะได้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับกลยุทธ์การเทรดทีเฟกในวันนี้นะคะครับสวัสดีค่ะมาที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะผู้ชมคะนาทีนี้ค่ะก็พยายามจะฟื้นขึ้นไปอยู่ในแดนบวกซะให้ได้นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยจะยังคงต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนขึ้นมาเหนือ1,300แล้วซื้อหุ้นยังทันไหมใครที่มีหุ้นอยู่แล้วควรที่จะต้องมีการลดพอร์ตการลงทุนหรือเปล่านะคะช่วงนี้ค่ะพามาหาคำตอบสดๆนะคะกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบร.โนบุระพัฒนสินนะคะเราอยู่กับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นก็ยืนเหนือ1,300ได้แล้วนะคะสเต็ปถัดไปเป็นยังไงคะเราจะขึ้นไปขนาดไหนคะครับจริงๆตลาดยังเป็นเทรนด์ของการฟื้นตัวอยู่นะครับค่ะเรามองภาพตลาดหุ้นไทยโดยรวมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นไปที่1,337ซึ่งเป็นแนวต้านระดับเดือนของเดือนนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเทคไทม์ก็อาจจะกินระยะเวลาประมาณสัก2สัปดาห์แรกที่ตลาดยังเป็นเทรนด์ของการปรับตัวขึ้นอยู่จริงเราไปดูนะครับตัวเลขล่าสุดเลยนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐออกมาไม่ดีนะนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวตลาดโดยรวมเนี่ยมองแล้วแหละว่าเศรษฐกิจของอเมริกาโดยรวมนะครับยังคงจำเป็นต้องพึ่งพากันใช้นโยบายเงินผ่อนคลายอยู่เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขาขึ้นไม่น่าจะเกิดนะครับตัวเลขฝั่งยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเองก็ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นการประชุม ECB กับ BOJ นะครับในช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่เราคาดว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดลบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการใช้ QE ของทั้ง2ธนาคารด้วยตัวนี้ก็ทำให้ตัวภาพรวมนะครับของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมยังมีเทรนด์ของการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ภาพหลักๆเลยเนี่ยเราจะเห็นเทรนด์ของตัวเม็ดเงินเข้าในส่วนตัวตลาดหุ้นนะครับในภูมิภาคเอเชียมิดมาร์เก็ตค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ตัวตลาดในภูมิภาคนี้ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดฝั่ง Developed Market นะครับที่ยังทำการปรับฐานลงมาซึ่งจริงๆเราไปดูนะครับในช่วงที่21มกราคมเป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วงที่ตลาดมีการปรับฐานต่ำสุดในรอบเดือนของเดือนนี้นะครับเราเห็นดัชนี MSCI Emerging Market นะครับปรับขึ้นมาประมาณ 8.6% ส่วน Developed Market เองฟื้นขึ้นมาแค่ 3-4% เท่านั้นเองนะครับก็เป็นภาพที่บ่งชี้ว่าโมเมนตัมตัวสินทรัพย์เสี่ยงเอเชียตอนนี้นะครับเริ่มแข็งกว่าฝั่ง Developed Market แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดู Year to Date เองเนี่ยจะเห็นว่ามี2ตลาดในเอเชียที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกส่วนทางกับตลาดหุ้นอื่นทั่วโลกก็จะเป็นตัวอินโดนีเซียนะครับกับตัวฟิลิปปินส์เนี่ยภาพแบบนี้เองนะผมคิดว่าตลาดยังเป็นภาพของการ
แกว่งตัวนะครับตามสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับแต่เทรนด์หลักๆเนี่ยจะเป็นภาพของการแกว่งตัวขึ้นในแง่กลยุทธ์เองเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะเริ่มให้น้ำหนักในเรื่องตัวโดเมสติกเพลย์มากขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นกรอบดัชนีวันนี้อยู่ที่แนวต้าน1,332นะครับกับ1,341จุดนะครับแล้วก็แนวรับ1,313ตลาดเป็นภาพการไซด์เวย์อยู่ในวันนี้ครับผมค่ะแล้วกลยุทธ์ภาพตลาดยังไซด์เวย์แบบนี้นะคะควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มพอร์ตลดพอร์ตยังไงอะคะตอนนี้จริงตอนนี้ก็คือมีสานะอยู่ยังคงถือลงทุนต่อได้นะครับแต่ว่าใครเก็งกำไรหุ้นน้ำมันมาก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าได้ผลแทนค่อนข้างเยอะก็ปรับลดโพซิชันบ้างนะครับทั้งปทสพหรือปทจีซีนะครับก็ลดหนักไว้บ้างแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องตัวหุ้นโดเมสติกกลุ่มที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่รายงานงบไตรมาส4ออกมาดีนะครับแล้วก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดนะครับแล้วก็มีการเตรียมปรับประมาณการขึ้นนะครับตัวเด่นๆก็จะมีตัวโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับรายงานงบดีกว่าตลาดคาดประมาณ 13% นะครับในส่วนตัวนักวิเคราะห์นุรัตน์ธนสินเองก็เตรียมปรับประมาณการแล้วก็กำไรขึ้นด้วยนะครับถัดมาก็ยังซื้อได้อยู่ครับสำหรับตัวกราฟกันนะคะ BCH นะครับผมค่ะ BCH ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าในภาพของตัวราคาหุ้นปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมันเป็นหุ้นที่โอ้วันนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะคะเต็มมูลค่านะครับของนักวิเคราะห์ของเรานะครับที่ 9.50 นะครับแต่นักวิเคราะห์เราหินในเรื่องตัวการปรับประมาณการแล้วก็ target price ขึ้นในส่วนตลาดเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการปรับประมาณการขึ้นต่อเนื่องจริงภาพหุ้นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่ผมเน้นมาโดยตลอดว่าเราจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นของนักวิเคราะห์ในตลาดต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดค่อนข้างมองข้ามในเรื่องตัว World Medical Center นะครับว่ายังไม่น่าสามารถกลับมามีเบรกอีเวนต์ได้นะครับตอนนี้ราคาขึ้นมา 7% นะคะ 9.95 ค่ะครับคือการพักตัวของตัวเกษมราษฎร์เนี่ยไม่ควรพักต่ำกว่า 9.5 นะครับถ้าพักตรงนี้ได้เนี่ยแล้วฟื้นขึ้นไปต่อก็จะมีอัพไซด์นะครับด้านบนประมาณสัก10.50 กับ11 บาทก่อนนะครับผมค่ะอีกตัวนึงก็เป็นตัวเอราวัณนะครับที่เราเลือกเป็นท็อปพิกในวันนี้ด้วยนะครับเอราวัณเนี่ยจุดเด่นเลยคือกำไรออกมาดีกว่าตลาดคาดประมาณ 8% นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเองค่อนข้างแลกกาดกลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆนะครับทำให้โดยรวมผมคิดว่าภาพของตัวเอราวัณเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวในตาเร่งมากขึ้นแล้วนะครับเราเห็นสัญญาณบวกทั้งในเรื่องตัว core earning นะครับจากธุรกิจโรงแรมแล้วก็เรื่องตัว strategy ในอนาคตของตัวเอราวัณที่กำลังนะครับเร่งที่จะมีการปรับนะครับเรื่องตัวโรงแรมที่มี high margin นะครับเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ตัวฐานรายได้โดยรวมของตัวเอราวัณเนี่ยเริ่มไม่กระจุกตัวในกรุงเทพแล้วนะครับเห็นภาพของตัวเอราวัณเนี่ยทุกๆไตรมาสจากนี้ไปเนี่ยเรามองในเชิงบวกนะครับราคาหุ้นผมคิดว่ายังไม่ได้ตอบรับภาพของตัวปัจจัยพื้นฐานที่กำลังเปลี่ยนนะครับมูลค่าพื้นฐานเราให้ไว้ที่5.90 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านระยะสั้นก็คือที่ไปเทสเมื่อเช้าเลยนะครับบริเวณ4.06 บาทถ้าเบรก4.06 บาทได้เนี่ยนะครับบริเวณ4.20 บาทกับ4.60 บาทมีโอกาสที่ขยับขึ้นมาได้ค่ะมีโอกาสจะยืนเหนือ4 บาทยังแข็งแกร่งไหมคะคือเทรนด์ตอนนี้ผมคิดว่าท่องเที่ยวของเอวันเนี่ยน่าจะเริ่มยืนเหนือ4 บาทได้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็เทรนด์ตลาดจะเริ่มมาให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับภาพจะคล้ายๆกับตัวเซมราชก่อนหน้านี้ที่ตลาดค่อนข้างมองข้ามไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นท็อปพิกและสามารถที่จะถือลงทุนได้ครับผมนะคะทั้ง2 ตัวต้องตั้งจุด stop loss ไหมคะจริงๆเป็นหุ้นที่ซื้อลงทุนนะครับแต่ว่าหุ้นที่มันมองว่าราคาหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วก็อาจจะเป็นตัวเกษมราษฎร์ถ้าหลุด 9.5 ก็อาจจะหลบมาก่อนนะครับนะคะครับผมในส่วนตัวหุ้นอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้รายงานงบนะครับแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับก็ทีมโมดูลของเรานะครับที่เรามองราคามันเป็น bottom out ไปแล้วนะครับก็ความคาดหวังตัวโปรเจกต์ LNG จะมีมากขึ้นก็จะเป็นตัว STPI นะครับ STPI นะคะครับผมตัวนี้ PE ถูกมากนะครับ PE แค่ประมาณ8 เท่าเองตอนนี้เช้านี้12.40 บาทขึ้นมาประมาณเกือบ 3% ค่ะครับเทรนด์โดยรวมผมคิดว่าการขึ้นมาที่เวน13.60 บาทแนวต้านตรงนี้น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับในช่วงอีก1 สัปดาห์ข้างหน้านะครับภาพตัวหุ้นตัวนี้เป็นการซื้อลงทุนรอบใหม่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาดมีการลดโพซิชันออกมาต่อเนื่องเลยนะครับจากความกังวลในเรื่องตัวราคาน้ำมันที่ลงนะครับตัวงานใหม่ๆของตัว SCPI จะไม่เกิดขึ้นตอนนี้ SCPI ข้อเด่นก็คือเรื่องตัว earning ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมี backlog ชัดเจนที่จะเติบโตแล้วก็โอกาสได้งานใหม่ๆเนี่ยผมว่าเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นประมาณกลางไตรมาส2ให้จับตาดูนะครับโปรเจกต์ Pacific Northwest นะครับที่อาจจะมีการประกาศงานออกมานะครับ target price แล้วให้ไว้ที่ 23 บาทนะครับในกลุ่มเดียวกันก็จะมีตัว BJCHI นะครับหรือตัว BJC แต่ตัวนี้มันค่อนข้างเพอร์ฟอร์มมาแล้วนะครับก็จะเป็นภาพการพักขึ้นนะครับตัวนี้มูลค่าพื้นฐานให้ไว้ที่ 9.30 บาทนะครับ6.95 บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ขึ้นแรงพอสมควรก็อาจจะต้องรอย่อใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะดูย่อมาบริเวณ6.80 บาท 6.60 บาทเป็นจุดในการตั้งรับนะครับแนวต้านก็7.15 บาทก่อนผ่านได้ก็7.50 บาทนะครับไปที่หุ้นในกลุ่มสายการบินกันบ้างนะคะไปที่การบินไทย IAV นกอะไรแบบนี้นะคะก็เรื่องของราคาน้ำมันที่อาจจะ bottom out ไปแล้วจะมีผลยังไงบ้างคะแล้วก็เรื่องของการซื้อหุ้นด้วยนะคะครับในส่วนตัวก
การบินไทยเองนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่ยังไม่มีเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่จุดในการเข้าไปซื้อละนะครับส่วนคนที่มีอยู่ก็ยังคงเลทโปรฟิตรันได้นะครับจุดที่ถ้าย่อหลุดนะครับผมแนะนำให้เป็นจุดในการล็อกโปรฟิตนะครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือบริเวณ10.70 บาทนะครับเป็นจุดที่ถ้าย่อลงมาก็อาจจะล็อกโปรฟิตออกมาก่อนนะครับสำหรับคนที่มีฐานะนะครับในเรื่องตัวการบินไทยอยู่นะครับส่วนกรอบในการเก็งกำไรข้างบนก็คือบริเวณ12.50 บาทยังคงมีโอกาสที่ขึ้นมาถึงได้ครับ AAV เช้านี้5.70 บาทนะคะครับตัว AAV เองนะครับก็เริ่มฟื้นตัวรอบใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่กำไรดีสุดในกลุ่มแล้วนะครับระยะสั้นบริเวณ6 บาทเนี่ยน่าจะมีโอกาสคาดหวังได้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ5.45 บาทไม่ควรย่อหลุดนะครับผมค่ะขึ้นมาเยอะหรือยังคะหรือว่าจริงๆ AAV ผมคิดว่าจะเป็นตัวอัพเพอร์ฟอร์มในกลุ่มแหละนะครับแต่ว่าเทรนระยะยาวเนี่ยค่อยๆไปนะครับคงไม่ได้ไปเร็วอะไรมากมายแต่ว่ากลุ่มท่องเที่ยวโดยรวมจะมีภาพของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพต่อเนื่องในปีนี้นะครับอีกกลุ่มนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือตลาดมีการลดความเชื่อมั่นในส่วนตัวงานภาครัฐมาต่อเนื่องก็คือรับเหมาก่อสร้างนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มรับเหมาน่าจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับเพราะว่าทางการก็มีการเปิดเผยว่าพิจารณาในเรื่องตัว PV Fast Track แล้วนะครับเมื่อวาน4โครงการหลักที่ทำร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนนะครับอันแรกก็คือรถไฟฟ้านะครับชมพูกับสายสีเหลืองนะครับโปรเจกต์รวมประมาณสัก 1.1 แสนล้านบาทนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเดินหน้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ในส่วนตัวรถไฟไฮสปีดเทรนนะครับกรุงเทพระยองเทพหัวหินเนี่ยนะครับประมาณ 2.4 แสนล้านบาทนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความชัดเจนที่ตลาดน่าจะเริ่มกลับมามองว่างานภาครัฐยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตัวครม.ก็ยังคงเดินหน้าผลักดันโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว CK นะครับได้เป็นตัวที่ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนะครับหลังจากราคาหุ้นถูกทิ้งออกมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ 23.10 บาทนะครับผมคิดว่าการฟื้นตัวมาที่เรน 24.20 บาทมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวรับก็เป็นโลของเมื่อวานนะครับบริเวณ 22.70 บาทนะครับผมค่ะราคาพื้นฐานให้ไว้ที่ 31 บาทสำหรับตัวชอกันช่างนะครับดูโดดเด่นที่สุดแล้วหรือเปล่าคะในเชิงพื้นฐานเราชอบตัว CK ที่สุดนะครับตัวอื่นก็คงรีเลทตามกันนะครับสำหรับตัว Tasco ล่ะคะมองยังไงบ้างคะจริงๆขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าก็ย่อตัวลงมาเหมือนกันนะคะตอนนี้ Tasco 24.70 บาทนะครับจริงๆในมุมมองของเราเองเนี่ยนะครับมุมมองต่อตลาดนะครับอาจจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าภาพเชิงพื้นฐานของเขาเนี่ยก็มีอเซนตี้อยู่เล็กน้อยนะครับเรื่องตัวประมาณการของตลาดที่มองไว้ระดับประมาณกำไรนะครับประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่ามันบางทีอาจจะมีดาวไซด์ได้เหมือนกันนะครับยิ่งสถานการณ์เจอว่าทอมเอาแล้วค่อยๆฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะกดดันตัว Tasco แต่โดยรวมถามว่าปีนี้กำไรดีไหมกำไรก็น่าจะดีแหละนะครับดีกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับปี2015ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นราคาหุ้นกลับไปที่ระดับพีคเดิมเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่หุ้นมีกำไรดีนะครับแล้วก็ภาพของตัวราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะในการคนที่มีกำไรนะครับอาจจะต้องปรับลดโพซิชันบ้างจริงๆภาพเชิงเทคนิคมันเป็นเนกาทีฟนะครับตั้งแต่หลุดบริเวณ35บาทนะครับกับอีกระดับนึงก็คือ30บาทนะครับการดีดกลับเนี่ยนะครับถ้าราคาน้ำมันมีจังหวะย่อมีอะไรเนี่ยครับอาจจะเล่นได้ถึงบริเวณ20บริเวณ28บาทนะครับจนถึง 29.5 นะครับก็อาจจะเป็นจุดที่นักทุนอาจจะพิจารณาในเรื่องการลดความเสี่ยงยกเว้นเคสเดียวนะครับที่ผมคิดว่า Tasco อาจจะเป็นภาพของการแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีทำไฮใหม่ได้ก็คือสายการราคามันกลับมาทำโลใหม่แล้วก็จมอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนะครับซึ่งภาพตัวนี้ผมรู้สึกว่าราคาน้ำมันมันน่าจะมีภาพของการเจอบ็อกทอมเอาไปแล้วนะครับก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงครับผมตามน้ำมันนะคะไปที่ AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะตั้งแต่ยืน400นี่ก็วันนี้ขึ้นมาอีก6บาทนะคะราคาล่าสุดของ AOT อยู่ที่410บาทค่ะดูจากแพทเทิร์นแล้วเป็นยังไงพื้นฐานด้วยนะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วยังมีอัพไซด์อยู่มั้ยคะครับจริงๆแฟร์เดิมของเรา350บาทนะครับแล้วเราก็มีการอัปเกรดนะครับในช่วงประมาณ1เดือนเศษที่ผ่านมาเป็น412ตอนนี้ก็กำลังจะชนอีกแล้วนะครับ AOT ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ภาพผลประกอบการนะครับเรื่องตัวกลยุทธ์ระยะยาวค่อนข้างดีนะครับเป็นกึ่งๆโมโนโพลีด้วยผมคิดว่าคนมีอยู่คงสบายใจนะครับคนไม่มีเนี่ยเข้าซื้ออาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็คนที่มีอยู่นะผมแนะนำแบบนี้นะครับดูแนวรับ385ไม่หลุดก็ถือต่อนะครับถ้าหลุดให้ล็อกโปรฟิตออกมาก่อนบางส่วนนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวมูลค่าตอนนี้มันเต็มมูลค่าก็อาจจะไม่ใช่จุดในการซื้อเพิ่มของใครบางคนนะครับที่ยังไม่มีสถานะหุ้นตัวนี้อยู่นะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับในการย่อตัวลงมาเพื่อตั้งรับถ้าอยากได้หุ้นท่องเที่ยวก็มองพวกเอราวัณนะครับเป็นตัวเดอะแลกการ์ดได้นะครับค่ะขออนุญาตมาดู BTS กับ BEM นิดนึงนะคะเช้านี้ BTS ก็ขัดข้องอีกแล้วนะคะแต่ว่าแผนการในการลงทุนต่างๆนี่ยังทำให้ราคาหุ้นที่นิ่งๆมานานจะมีโอกาสขึ้นสักทีไหมคะ BTS เนี่ยนะครับจริงๆบริเวณ8บาทผมว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็
อาจจะต้องรองานภาครัฐนิดหนึ่งนะครับที่จะกระตุ้นโกรธในอนาคตเรื่องตัว PP Fast Track รถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะครับจุดในการซื้อบริเวณ8บาทนะครับจริงๆผมว่าไม่ใช่จุดในการ Stop Loss ด้วยสำหรับตัว BTS เนี่ยลุ้นกลับมาได้นะครับบริเวณ8บาท80ถึง9บาท20นะครับจริงๆตรงนี้ใครไม่มีซื้อลงทุนได้นะครับรอเล่นรอบบริเวณสัก8บาท80ถึง9บาท20ครับค่ะต่อที่ BEM นะคะราคานักกระดาน5บาท15สตางค์วันนี้บวกขึ้นมา5สตางค์ค่ะครับตัว BBEM ก็จะเป็นการสร้างกรอบนะครับคงต้องรอโครงการคล้ายกันนะครับคือแนวรับของเขาเนี่ยบริเวณ5บาทจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ซื้อลงทุนนะครับรอลุ้นการดิดกลับไป5บาท50จนถึง6บาทราคาหุ้นจะแกว่งในกรอบนี้นะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องตัวโครงการภาครัฐที่จะเพิ่มอัพไซด์ในอนาคตครับค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการทยอยประกาศงบนะคะถ้าเราคาดหวังเรื่องของการซื้อหุ้นเพื่อที่จะรับปันผลตัวไหนที่ดูจากราคานักกระดานแล้วยังพอที่จะมีอัพไซด์ในส่วนของ Capital Gain ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ปันผลด้วยค่ะครับจริงๆปันผลสูงเนี่ยก็จะมีหลายบริษัทด้วยกันนะครับตัวแรกที่เรามองก็จะมีตัว BJCHI นะครับตัวนี้ยิวประมาณ 6% นะครับในส่วนตัว BJCHI ราคาหุ้นตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพทีมเดียวกับตัว STPI นะครับทีมโมดูลด้วยนะครับแล้วก็ยิวสูงด้วยก็ลุ้นที่7บาท25นะครับกับบริเวณ7บาท60บริเวณนี้ได้นะครับอีกตัวนึงก็อาจจะเป็นตัวแสนสิรินะครับที่ยิวสูงนะครับแต่แนวโน้มผลประกอบการก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับยิวประมาณสัก6-7% นะครับผมคิดว่าการฟื้นตัวที่บาท60กับบาท70เนี่ยพอคาดหวังได้สำหรับตัวแสนสิรินะครับค่ะแล้วก็ข้ามมาก็ตัวที่รายงานงบดีแล้วก็ปันผลสูงประมาณ 5% ก็คือ SC Asset โอกาสขึ้นมาที่บริเวณ3บาท40นะครับพอคาดหวังได้นะครับค่ะมันมีอีกตัวนึงที่ตลาดกังวลเนี่ยนะครับในเรื่องตัวโครงสร้างในอนาคตก็คือตัวพฤกษาณราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับยิวประมาณ5.2% เนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับจริงผมว่าราคาหุ้นที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดคอนเซิร์นในเรื่องตัวการปรับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนในเรื่องตัวแผนในระยะยาวนะครับก็เลยมีการลดความเสี่ยงออกมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระยะยาวตัวพฤกษาเองยังเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าฐานกำไรค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ยิวที่สูงนะครับรวมไปถึงการปรับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบเคียงกับเหตุการณ์อื่นๆในอดีตมักจะทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มนะครับโฮลดิ้งเนี่ยเทรดที่ PE สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าธุรกิจที่ไปลงทุนมันเกี่ยวกับพวกธุรกิจที่เป็นไฮ PE นะครับอย่างเช่นตัวพฤกษาเองก็เตรียมไปลงทุนในส่วนตัวธุรกิจโรงพยาบาลนะครับหรือว่าจะมองหาโอกาสลงทุนในโรงแรมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ทำให้ตัวระยะยาวของพฤกษาเป็นหุ้นที่น่าซื้อลงทุนในตอนนี้มากนะครับคิดว่าการถือระยะยาวเนี่ยเราจะได้เปรียบเชิงต้นทุนพอสมควรเหมือนกันนะครับผมการกลับมาที่บริเวณ28บาทถึง30คาดหวังได้นะครับส่วนมูลค่าพื้นฐานที่31บาทนะครับระยะสั้นก็ยิว5.2% นะครับเป็นภาพบวกที่ทำให้ตัวราคาหุ้นรีเวิร์สกลับมาที่26-27คงไม่ได้ช้าอะไรมากมายครับค่ะสุดท้ายนะคะขอให้คุณกรพัฒน์ย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับมุมมองของบลนวราพัฒนสินค่ะครับก็คือภาพตลาดรวมตอนนี้นะครับเป็นการพักขึ้นอยู่นะครับก็อาจจะเอนจอยกันได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการขึ้นไปที่ระดับประมาณใกล้ๆนะครับ 1,350 ถึง 1,360 เนี่ยอาจจะไม่จุดในการซื้อหุ้นละค่ะนะครับก็ทยอยปรับลดโพซิชั่นดูในบางภาคส่วนนะครับผมมองภาพตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับมีเทรนด์ของการแกว่งตัวขึ้นจนถึงประมาณสักอาจจะสักกลางเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราต้องมาประเมินความเสี่ยงต่อว่าตลาดจะมีอัพไซด์เพิ่มไหมณจุดๆนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เราต้องลดน้ำหนักลงทุนลงครับค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบร.นมุระพัฒนสินนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์วันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ค่ะ